ี้เราจะไปสิงคโปร์ครับไปค่ายธรรมะกันครับค่ายธรรมะนะครับแหมเดี๋ยววันนี้จะไปนั่งสมาธิกันครับนั่งสมาธิที่เอสพลานาดใช่ครับผมตื่นเต้นไหมครับจันนิกตื่นเต้นครับที่ไปนั่งสมาธิที่นั่นที่นั่นที่ใหญ่มากเหมาะกับนั่งสมาธิโอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ที่สุวรรณภูมินะครับสุวรรณภูมิเป็นสนามบินของไทยแลนด์นะครับเราจะไปสิงคโปร์กันนะครับไปทำอะไรครับเราไปเล่นกาล่าคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์ครับเป็นงานแข่งอะไรสักอย่างหนึ่งวันนี้ใส่เสื้อสีเหลืองหมดเลยนะครับเราเป็นชาวพุทธเราเป็นชาวพุทธใช่ครับแผ่นกล้องไหมฮะเป็นแก๊งลูกหมูนะครับจะเป็นสีเหลืองได้ไหมAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh แปลว่าอะไรครับสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์เลยนะครับวันนี้เราจะมื้อแรกที่เราจะกินวันนี้เราจะกินข้าวมันไก่ใช่ไหมฮะไม่รู้เหมือนกันครับข้าวมันไก่ต้องห้ามตกนะครับไก่ห้ามตกเด็ดขาดถ้าตกเลิกทำไมแล้วทำไมมันต้นตลับต้องห้ามตกพ่อผมบอกมาพ่อผมไข่ลำคือแต่ประเทศสิงคโปร์ก็คือต้องห้ามตกไก่ตกไก่ต้องเย็นใช่ไหมไก่เย็นไหมไก่เย็นเนี่ยพี่ไก่เย็นคืออะไรวะไม่เคยได้ยินเลยไก่ต้องเย็นไงมาละโอเคจำป้ายทะเบียนไว้นะครับลงกระแทกมากเลยครับนี่เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเนี่ยมาได้ไงโอ้ยยังอื้อไม่หายเลยเนี่ยโอเคครับเจอสิงโตทะเลด้วยสิงโตทะเลจริงป่ะครับเออโอ้โหมีน้องๆมาจากชาวจีนหรือเปล่าไล่เกี้ยเกี้ยห้องเราวันนี้ครับ401นะครับ3ตัว3ตัว3ตัวงวดนี้นะครับ3ตัวงวดนี้ปึ๊บดูดถอดออกมาปึ๊บตอนนี้ไฟแดงขึ้นนะครับแต่เราเปิดท้องอันนี้เมื่อกี้มันยังเมื่อกี้ล็อกครับยังไม่เปิดดูทีครับปึ๊บนี่กูต้องชักเลยไม่ใช่เสียบปึ๊บถอดเลยเย็นๆเย็นๆดิครับเพื่อนโอ้โหตายห่าเฮ้ยกูผิดด้านกูว่าด้านนี้เออไปเขียวสิครับสวัสดีครับห้องครับนี่ครับผมเดินมาก็เจอห้องเลยน่าอยู่มากครับอยู่กันอย่างสงบมี2เตียงนะครับผมตอนนี้นะครับเราก็มากินโจ๊กกบในตำนานนะครับนั่งเลยไหมโอเคมาถึงแล้วครับมาถึงแล้วนี่เลยไหมครับนี่แหละครับผมเราจบกันหมดแล้วนะจะนอนแล้วไม่นี่เราจบกันหมดแล้วของจริงครับนี่ก็จะเป็นที่นั่งกินหลังร้านนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่ร้านโจ๊กกบในตำนานนะครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะให้สั่งอาหารนะครับมาดูเมนูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงใช่ครับผมเพราะว่าก็น่าสนใจอยู่ผมที่เห็นหม้อมันเริ่มเลยผมคิดว่าน่าจะบันเทิงอยู่เนื่องจากว่าในแต่ละหม้อเนี่ยเขาดูเหมือนเขาสั่งหม้อใหญ่มารวมกันนะแล้วก็มานั่งกินด้วยกันเราผมมานั่งกินคนละหม้อกบผัดเลยนะกบอบหม้อดินกบอบหม้อดินนะโอ้ดูให้ดูขยี้หน่อยให้ดูขยี้คนดูขอโทษนะครับที่ดูตอนกลางคืนโหดไปเลยทีเดียวหูขาแม่งโคตรใหญ่เลยว่ะใหญ่มากเลยไม่รู้กบหรือไก่ใหญ่มากไม่น่าละนานมากเลยเลี้ยงอยู่แอปกบเติมเข้าไปมีกี่ขามาแล้วครับนี่ครับโจ๊กครับจริงๆนี่คือกบนะครับเป็นกบที่รอนานมากเห็นกล้ามเนื้อมั้ยครับเห็นกล้ามเนื้อมั้ยครับนี่ครับไปเสร็จเห็นสังเกตมั้ยครับโจ๊กเจ้าของนะประชดครับเอาหม้อตักนี่นะครับผมมีอันนี้โตโน่มีครับผมอร่อยมั้ยครับรู้สึกยังไงครับดีครับดีจริงๆเลยดีเลย
เยี่ยม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 กด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 ที่ผักอะไรวะน่าจะแขนงนะพี่ไม่รู้ผักแขนงครับผมกินลองกินดูนะครับน้ำจิ้มมันหรนี่จะเป็นการกินเนื้อกบโชว์นะฮะนี่กบโหมาเป็นเค้าเรียกว่าไบเซ็ปนะไบเซ็ปกินกล้ามกบอืมคือมันไม่เหม็นคือไม่เหม็นเลยนะจำได้เลยว่าตอนที่กินครั้งแรกเนี่ยมันจะรู้สึกอารมณ์แบบยิ้มกบมันจะกระจี่อ่ะแต่พอตอนนี้เนี่ยมาทั้งฟาร์มเถิดรีวิวหน่อยครับเป็นไงครับร้านแรกที่เรากินวันนี้ดีครับดีครับผมดีครับอร่อยครับผมผ่านเลยครับ5ดาวเลยแต่ว่าสั่งยากมากคือถ้าเราสั่งไม่เป็นเนี่ยเราก็จะเงิบอัมพาตแดกแล้วก็อาหารจะไม่มาใช่ครับแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยไอ้กบอะไรนะกบตุ๋นอะไรสักอย่างนึงอ่ะอบหม้อดินอบหม้อดินคืออารมณ์ว่าเป็นกบเนื้อเฟิร์มกับซอส XO ไม่ถึงกับเหล้าแดงนะแต่แบบ XO ก็คุณยินมั่นใจได้ไงว่าเป็นซอส XO ผมว่าผมเชื่อได้อยู่หรอใช่ครับผมโอเคก็ถือว่าผ่านครับผมร้านแรกครับดีครับเจ๋งมากสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่2ในประเทศสิงคโปร์นะครับอากาศสดชื่นนะไม่ร้อนไม่หนาวแต่ร้อนมากกว่าใช่ไหมตอนนี้เนี่ยเราก็ได้รับอาหารเช้ามาเป็นข้าวกล่องหน้าตาน่ารักต้องอยู่เมืองไทยนะครับปลาดิบตาปลาไส้ตันอะไรไม่รู้นะครับเผ็ดแน่นอนแล้วก็มีหมูปิ้งเรายังไงไหนอธิบายให้ฟังหน่อยสิเป็นเมืองไทยเรียกไก่แจ้ครับอะไรนะไก่แจ้ครับทำไมมันคือไก่แจ้ครับโอ้ดีจังเลยดูมันบินได้ด้วยนะเนี่ยเพิ่งรู้ว่าไก่มันบินได้ว่ะทำไงดีวะเนี่ยโอ้ยเก่งเว้ยถ้าไม่รู้คนดาร์กอ่ะไก่แจ้คลอดลูกออกมาคลอดลูกมาเป็นเพอร์ซีอุสผมจะตกไหนส่งมอบพลังให้อ่ะท่านผู้ชมนี่ดิ้นไปกันใหญ่ไปกันใหญ่แมวสิงคโปร์ฮัลโหลฮัลโหลก็เซอร์วันเมย์นี่เขาแข่งข้างในโอ้ยยาโดให้กินนะให้โอ้ยที่นี่นี่เขาเรียกว่าไม่ธรรมดาไม่ใช่แกลนธรรมดาแกนแขนย่อนแกนแขนย่อนอันนั้นคือถือว่าเป็นสารปฏิกรรมแบบเขาเรียกเป็นโมเดิร์นนะครับใช่ครับสวยอยู่ครับข้างบนนั้นเป็นองซัมเบิลรูมนะครับครับส่วนนั้นเป็นออร์เคสตราฮอลโอ้โหแล้วมีเรคคอร์ดิ้งสตูดิโอด้วยให้ตายเถอะมันจะแกรอะไรขนาดนั้นโอ้ยดีจังเลยวันนี้เนี่ยเราก็มากินกาแฟกันที่ย่งเสิร์ฟเหมือนนะครับซึ่งรีเสิร์ชมาเลยว่ากาแฟในโลกนี้มันมีหลายประเภทด้วยกันส่งต่อให้ครูยินคืออย่างนี้ครับเมล็ดกาแฟเนี่ยการคั่วเนี่ยจะมีเลเวลที่ต่างกันระดับมันมีหลายระดับหนึ่งเลยเนี่ยเขาเรียกคั่วออกระดับ2เนี่ยคั่วกลางระดับ3เนี่ยเขาเรียกคั่วกลิ้งไม่ก็กาแฟมันกลิ้งเลยครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นคั่วเข้มแต่ผมว่านี่เนี่ยผมว่าให้ระดับขึ้นมากกว่าคั่วเข้มอะไรว่าหอมเพลิงหอมเพลิงหรือว่าไฟแม่งไหม้กระทะแล้วจะไหม้บ้านอยู่แล้วคือมึงอย่าเอาเม็ดกาแฟนั้นมาขายอีกใช่ขายโอ้ขอบคุณสำหรับความรู้นะครับผู้ยินสาระล้วนแต่ละเลวอ่ะพี่เจ้าก็วันนี้นะครับก็ซ้อมเสร็จแล้วใช่ครับเฟโรชี่ฟิลฮาร์โมนิกวินนะครับก็รู้สึกเหนื่อยครับเหนื่อยครับแต่ว่าก็ค่อนข้างมั่นใจและเตรียมพร้อมเต็มที่ใช่ครับเรานะก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับทุกๆคนมันน่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ดีมากๆครั้งหนึ่งของเฟโรชี่เลยก็ว่าได้ใช่ครับเนื่องจากว่าลักษณะการเล่นเนี่ยแล้วการ
และเพลงที่เล่นออกมาเนี่ยคือมันเล่นในสไตล์ที่เป็นเฟลโลชี่อย่างแท้จริงจริงไม่เหมือนวงไหนนะใช่ไม่เหมือนวงไหนคือผมชอบได้ประทัวที่เลือกมาเล่นคอนเสิร์ตในครั้งนี้มากๆเนื่องจากว่าหลากหลายนะครับใช่ครับมีทั้งดุทั้งไม่ดุคือทุกอย่างปะปนกันไปหมดซึ่งผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะใช่ครับมันดีครับจันยีนว่าไงสีสวยครับแล้วก็คือคอนเสิร์ตนี้สีสวยเมื่อกี้ขอดสุดท้ายเมื่อกี้ที่พี่ได้ยินใช่ไหมขอดไหนเพลงอะไรวะเพลงอะไรนะซาโตชิซาโตชิโอ้โหขอดแม่งโคตรดีขอดสุดท้ายเชนปิดไปเลยให้ตายเถอะเป็นการถ่ายรูปของชาวคาริเนตนะครับนี่เมื่อกี้เนี่ยนะครับชาวคาริเนตก็ถ่ายรูปกันนะครับส่วนของเราเนี่ยมาถ่ายวิดีโออยู่คนเดียวไม่เสื่อมชาวอูมพร้อมไงไปนู่นตายเร็วทำไมวู้อย่าเสียเอาใหม่ครับคือเมื่อกี้เนี่ยแก๊งคาริเนตเนี่ยเขาถ่ายรูปกันแล้วส่วนพวกเราที่ถ่ายวิดีโอคือเราชิคกว่านะครับคือเราเคลื่อนไหวของจริงลองถอยไปที่ป้ายสวัสดีมีสวัสดีเฮ้ยแสบมีเฮียดีมึงนี่สวัสดียังสวัสดีเร็วมากสวัสดีคือตอนนี้เราอยู่ที่ป้ายของโย่งเสี่ยวโถโย่งเสี่ยวโถใช่ใช่แนนขยับมาหน่อยแนนขยับไปนิดนึงนี่อันนี้นึงโย่งเสียงดีมากเลยนะครับโย่งเสียงเลยนะครับแล้วคือตอนนี้เนี่ยคือเราอยู่ที่ย่องเสือโถเลยใช่ครับนะคือแต่ว่าที่นี่ไม่มีแซกไม่มีแซกเฟอร์โฟนแต่เรามายืนที่นี่คือซึ่งค่อนข้างชิคอยู่เท่อยู่ครับนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับที่ย่องเนี่ยไม่มีแซกไม่มีพูเนียมอะไรฉะนั้นเราคงอยู่ด้วยกันก็เหรอจริงโอเคตามนั้นก่อนตามนั้นให้ยูฟูเนียมเขาไปลองโทนก่อนหูไปเรื่อยก่อนนะครับโอเคแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับครับเฟโรชี่ก็จะมาเล่นที่นี่ครับผมทุเรียนสวัสดีครับอ้าวสวัสดีวันที่3ครับผมวันนี้ใช่ครับวันนี้ก็เป็นวันคอนเสิร์ตของพวกเราวันคอนเสิร์ตของเราครับผมเราอยู่ที่เอสพลานาดคอนเสิร์ตฮอลล์แล้วใช่ครับอันนี้น่าจะเป็นห้างเป็นห้างอะไรเอ่ยห้างของเอสพลานาดเอสพลานาดครับแต่เราต้องเดินไปที่ฮอลล์ทีนึงเหรอคำถามอะค่ะทำไมทหารที่นี่เขาหน้าตาดีอย่างนี้คะอะไรนะถามใหม่สิทำไมทหารที่นี่เขาหน้าตาดีแล้วว่าอยู่ในซีรีส์เกาหลีจริงเหรอพี่หนุ่มเขาเป็นทหารโอเคพักผ่อนเยอะๆแล้วดื่มน้ำเยอะๆนะครับครับผมป่วยก็เคยกลับมากินห้องพักผ่อนเยอะๆนะทรายดื่มน้ำนะดื่มน้ำแล้วก็สวดมนต์ดื่มน้ำสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับสวัสดีครับชาวโลกสวัสดีครับสบายดีครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วคนข้างพร้อมนะครับตอนนี้เลยเล่นตอนนี้เลยแล้วต่อเที่ยวเลยดีกว่าครับผมตอนนี้เลยแล้วทำแฟชั่นม็อบเลยได้เลยครับผมเหมือนโบเลโร่แต่ที่สวนดาวูมเลยเอาเลยไหมครับโดนตำรวจจับทันทีครับช่างครับวันนี้พร้อมมากน้อยแค่ไหนครับพร้อมก็มากพอสมควรครับค่อนข้างมีความมั่นใจครับความมั่นใจจากการซ้อมเมื่อวานมั่นใจว่าจะถึงสิงคโปร์ใช่ครับถ้าเมื่อวานมาเซอร์เวย์ดูแล้วครับจบแน่นอนนี่จบแน่นอนครับไม่รู้จะจบท่าไหนนะจะจบแน่แน่อาจารย์มีครับแนวขอสอนผู้ภาษาจีนแบบสิงคโปร์หน่อยครับนี่ฮาวลาซื้อนี่ฮาวลาถูกปะวะว่าไม่ถามคนสิงคโปร์ดีนี่ไงเยอะแยะครับดีครับไหนสอนผู้ภาษากินแบบสิงคโปร์หน่อยครับจำไม่ได้แล้วฮะไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้ไปไหนเออผมวันนี้พร้อมมากน้อยแค่ไหนครับพร้อม 100% 100% นะครับ 100% เลยแต่ยังไม่รู้พร้อมเรื่องอะไรนะครับตั้งใจเปล่าครับโอเคครับมั่นใจในอาจารย์บิ๊กตามคนไทยครับสวัสดีครับโชว์บัตรครับได้บัตรแล้วแล้วก็ได้จุนเนอร์มันนึงครับจะได้เป่าตรงๆนี่ครับนี่ครับเป็นห้องพักของชาวแซกโซโฟนเนี่ยThank you.
ไม่เหนื่อยธรรมดาปากปากนี่กิ๊บกิ๊บเงี้ยปากปากลิ้นตูดสั่นเชียวเล็กสั่นกระเซาเสร็จแล้วครับคอนเสิร์ตของเราที่สิงคโปร์นะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าวงเรานี่จะเล่นได้ดังและไพเราะขนาดนี้โอ้โหยอดครับตอนนี้เราก็กำลังเดินกลับนะครับกำลังเดินกลับครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ให้กำลังใจมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะถ่ายต่อไปเรื่อยๆนะครับจะไปถึงบ้านนะครับไปถึงบ้านโอเคก็ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยครับผมโอเคครับผมได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจันแจ๋ครับสวัสดีครับวันนี้กินกบล้ออบๆฝากครับเป่าสเต็กโต้ด้วยนะครับได้ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมไปกินกบสักสองหม้อครับแล้ววันนี้รู้สึกประทับใจคอนเสิร์ตครับจันแจ๋ครับประทับใจครับโดยเฉพาะกลุ่มแซ็กซ์ครับโอ้ยเขาบ้างเขาก็เขาต้องกินแล้วมีถึงภาพดีขอบตับเข้ามาครับตอนนี้ครับเราก็ถึงชางอีอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านที่ประเทศไทยโดยสมบูรณ์ครับผมนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนFellowship Field Harmonic Winds นะครับครับผมก็ขอบคุณคนดูทุกท่านที่ตั้งใจฟังเราจะมีวันคอนเสิร์ตวันที่26ใช่ไหมครับคือเราจะเล่นโปรแกรมเดียวกันกับที่เราเล่นที่ประเทศสิงคโปร์เลยใช่ครับนะครับก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยรอมาชมคอนเสิร์ตกันผมว่าที่เมืองไทยเนี่ยน่าจะสนุกมากเลยใช่ครับทำไมเราถึงกล้าพูดว่าคอนเสิร์ตนี้จะสนุกหรือเปล่าเพราะว่าคนเล่นก็รู้สึกสนุกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคนเล่นรู้สึกสนุกปุ๊บคนฟังก็จะรู้สึกสนุกเช่นกันใช่ครับเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือความรู้สึกพวกนี้มันสามารถส่งทอดกันได้ผ่านเสียงเพลงเลยนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมครับมาพบกับพวกเราครับอีกคอนเสิร์ตหนึ่งนะครับยังไงก็ติดตามได้ที่ Fellowship Field Harmonic Society ครับครับแล้วไงแล้วพบกันกับคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่รู้ว่าถ่ายทำไมกันจบเพลง